กลายเป็นคดีที่มีเงื่อนงำนะคะที่สหรัฐอเมริกาเมื่อมีเศรษฐีนีหญิงชาวสหรัฐคนหนึ่งเธอชื่อว่าแองเจล่าชาวค่ะอายุ50ปีเป็น CEO บริษัท Foremost Group ก็คือบริษัทขนส่งรายใหญ่ของสหรัฐแล้วยังเป็นน้องสะใภ้ของประธานวุฒิสภาสหรัฐด้วยปรากฏว่าเธอเสียชีวิตขับรถแล้วเข้าเกียร์ผิดค่ะรถตกบ่อน้ำเสียชีวิตอยู่ในคฤหาสน์ของตัวเองมันก็มองเหมือนอุบัติเหตุใช่ไหมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะถูกตั้งคำถามว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเหตุฆาตกรรมวันนั้นเธอชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้ที่บ้านฉลองตรุษจีนกันค่ะก็เป็นเพื่อนๆที่มาจาก Harvard Business School นะมาสังสรรค์มากินดื่มกันปรากฏว่าจุดที่เกิดเหตุก็คือบ้านของเธอเลยอยู่ที่ Hill Country Texas นั่นเองนะคะบ้านใหญ่มากเนื้อที่ 2,250 ไร่เชื่อไหมคะในบ้านเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายเรือนปรากฏว่าเธอก็ไปกินเลี้ยงไปสังสรรค์กับเพื่อนๆที่เรือนรับรองแขกหรือว่า guest house นั่นเองนะคะจนกระทั่ง5ทุ่มกว่าๆเลิกแล้วทีนี้จะกลับบ้านพักก็คือบ้านหลักที่อยู่ในบริเวณนั้นแต่ช่วงนั้นอากาศมันหนาวมากค่ะก็เลยตัดสินใจว่าไม่เดินกลับใช้วิธีการขับรถขับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็คือ SUV Tesla Model X นะคะขับจากเรือนรับรองนั่นแหละเพื่อกลับบ้านพักใช้เวลาจริงๆประมาณสัก4นาทีได้พอไปถึงจุดเลี้ยวรถค่ะที่สุดแล้วแองเจล่าใส่เกียร์ถอยหลังเหมือนใส่เกียร์ผิดแทนที่จะเดินหน้ารถก็เลยค่อยๆถอยแล้วก็ตกลงไปในบ่อน้ำตอนนั้นเธอตกใจแพนิคมากนะคะตื่นตระหนกสุดๆก็เลยใช้โทรศัพท์หาเพื่อนรัวๆเลยบอกให้เพื่อนเข้ามาช่วยหน่อยเพื่อนมาจริงๆนะคะบางส่วนกระโดดลงไปในบ่อน้ำเพื่อที่จะไปช่วยเธอด้วยซ้ำอีกบางส่วนก็พยายามโทรแจ้งนายวันๆเลยว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นบางคนก็พยายามไปทุบกระจกแต่มันเป็นกระจกนิรภัยอะค่ะจากรถเทสลาเพราะฉะนั้นมันก็เปิดไม่ได้จริงๆแล้วแองเจล่าเคยมีประวัติแบบนี้นะคะคือขับรถเข้าเกียร์ผิดก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่มันไม่เคยรุนแรงขนาดนี้เชื่อไหมคะว่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถตกลงไปในน้ำการช่วยเหลือมันเต็มไปด้วยอุปสรรคจริงๆหลังจากเพื่อนโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่รับทราบแต่ใช้เวลาถึง24นาทีกว่าจะมาถึงบ่อได้อะค่ะกว่าตำรวจจะมาถึงเขาบอกว่ามันไกลแล้วก็ถนนมันรถเข้าถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเดินเอาบ้างมีแต่อุปสรรคเต็มไปหมดก็เลยล่าช้าส่วนพอมาถึงปั๊บเนี่ยรถจมมิดลงไปแล้วเจ้าหน้าที่ขึ้นไปแล้วก็พยายามทุบกระจกจากข้างบนเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็เอาร่างของเธอออกมาในขณะที่ทีมประดาน้ำพอรถจมลงไปแล้วใช่ไหมคะทีมประดาน้ำไม่มีทีมไหนว่างเลยในวันนั้นรถลากที่จะลากรถขึ้นมาแล้วแต่สายเคเบิลยาวไม่พอมีรถลากคันนึงที่สายเคเบิลยาวไม่ยอมมาค่ะบอกว่ากลัวเพราะว่าเดี๋ยวไฟดูดไหมเนื่องจากมันเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มไปด้วยอุปสรรคในการที่จะไปช่วยเหลือแองเจล่าที่สุดแล้ว5ทุ่มครึ่งใช่ไหมคะที่เกิดอุบัติเหตุกว่าจะลากรถขึ้นมาได้เนี่ยเกือบตีหนึ่งค่ะตอนที่เอาร่างของแองเจล่าขึ้นมาเธอไม่มีสติแล้วนะคะกู้ชีพอยู่40นาทีช่วยเหลือไม่ได้ทันที่สุดเธอเสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าก็ยังไม่ปิดคดีค่ะโดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุทั่วไปโลกโซเชียลตั้งคำถามกันเยอะมากเลยนะคะทำไมแองเจล่าไม่เปิดประตูรถออกมาหรือบางคนก็บอกว่าเอ้ยรถไฟฟ้ารถเทสลาเนี่ยมันไม่มีที่เปิดประตูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้การกดหรือว่าทัชสกรีนแต่ทีเนี้ยตอนที่มันเจอน้ำหรือมันอาจจะช็อตแล้วก็เลยทำให้ดับระบบต่างๆข้างในทำงานไม่ได้หรือไม่ก็ตั้งคำถามกันไปกระจกทำไมถึงทุบไม่แตกแล้วทำไมบางคนบอกเคยเห็นที่เขารีวิวกันนะเทสลาลอยน้ำได้ด้วยซ้ำเอ๊ะทำไมมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งบางคนบอกต้องไปดูไหมบันทึกการเดินทางของรถมันมีหลักฐานไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงระหว่างนั้นหรือตั้งคำถามไปว่าหรือว่ารถโดนแฮ็กหรือเปล่าด้วยความที่แองเจล่าเป็นเศรษฐีนีเป็นคนใหญ่คนโตมีบทบาทในทั้งการเมืองแล้วก็เรื่องของบริษัทการค้าการลงทุนของสหรัฐกับจีนด้วยก็เลยคาดเดากันไปต่างๆนานาหรือมีคนเข้าไปก่อกวนระบบรถเทสลาแล้วแฮ็กเลยทำให้เธอเข้าเกียร์ผิดหรือเปล่ากลายเป็นคำถามแบบนี้
ที่สุดแล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องสอบสวนให้ละเอียดก่อนนะคะเผื่อไว้ว่ามันอาจจะกลายเป็นเหตุอาชญากรรมหรือเหตุฆาตกรรมได้แต่ตำรวจยืนยันค่ะมีหลักฐานทั้งคลิปเสียงทั้งวิดีโอและจดหมายแต่ไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นอะไรค่ะ